สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่9กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงไป 1.29 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,318.60 เคลื่อนไหวในกรอบ 1,313 ถึง 1,325 นะคะในช่วงแรกราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะขึ้นมาไฮที่บริเวณ 1,325 จากการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอีก 2.09 ตันในสัปดาห์ที่แล้วซื้อไป 11.37 ตันนะคะช่วง2วันแรกที่เปิดทำการมานะคะก็ซื้อไป 3.89 ตันนะคะเมื่อวานนี้ซื้อ 2.09 ตันนะคะส่วนการปรับขึ้นมานะคะเมื่อถึงแนวต้าน 1,325 ก็มีแรงขายทำกำไรแล้วราคาทองคำก็ร่วงลงมาที่บริเวณแนวรับนะคะ 1,313 แล้วก็สามารถที่จะดิดกลับมาปิดที่ 1,318 เหรียญได้นะคะในตลาดหุ้นก็มีการเทขายออกมานะคะดาวโจนส์ก็ปิดลดลงไป 117.59 จุดนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงมานะคะในเม็กซ์ร่วงลงมา 0.13 เหรียญนะคะปิดไปที่ 103.40 เบรนท์ปิดไปที่ 108.94 ร่วงลงมาแรงถึง 1.30 นะคะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ลิเบียจะส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นนะคะในส่วนของอิรักก็ไม่ได้ลดการส่งออกน้ำมันลงนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงแรงค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะนี่ก็คือปัจจัยที่แวดล้อมนะคะส่วนในตลาดทองคำเองนะคะสัญญาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาดโคเม็กซ์นะคะในกลุ่ม Non-Commercial ก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว 25,139 สัญญานะคะก็ถืออยู่ที่ Net อยู่ที่146,025 สัญญาซึ่งอันนี้ก็ถือเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะสำหรับกลุ่ม Non-Commercial ก็คือมีการเข้ามาซื้อเก็งกำไรในตลาดโคเม็กซ์เพิ่มขึ้นสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะดูยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะบริเวณ 1,300 ถึง 1,330 โดยที่ยังไม่สามารถที่จะเบรกผ่าน 1,330 ขึ้นไปได้นะคะส่วนการอ่อนตัวลงมาก็ยังอยู่ที่บริเวณ 1,310 1,305 ไม่หลุดนะคะมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในช่วงนี้ต่อไปนะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่ 1,313 แล้วก็ 1,305 นะคะแนวต้านมีที่บริเวณ 1,325 แล้วก็ 1,330 นะคะแล้วก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าหากว่าหลุด 1,300 เหรียญลงมาเราก็ให้stop loss สำหรับ position ลองนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีธนาคารกลางญี่ปุ่นเตรียมที่จะลดวงเงินซื้อพันธบัตรนะคะหลังจากที่บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการจะลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยน่าจะยังลำบากนะคะน่าจะต้องดำเนินมาตรการผ่อนคลายต่อไปนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะมีดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนะคะเดือนมิถุนายนที่ออกมาที่ 95.0 นะคะต่ำกว่าคาดที่ 97.3 แล้วก็จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.64 ล้านตำแหน่งงานนะคะนี่ก็ดีกว่าคาดที่ 4.53 ล้านตำแหน่งงานสำหรับดาวโจนส์เมื่อวานล่วงไป117จุดนะคะแล้วก็ไอแชร์ไม่ได้ซื้อนะคะสำหรับซิลเวอร์ SCDR ซื้ออยู่ที่ 2.09 ตันเงินบาทปิดไปที่ 32.36 นะคะเรามาดูภาพเทคนิคของซิลเวอร์ภาพในวันนะคะก็ราคาอยู่ที่ Brent Moving Average 200นะคะ MACD เกิดสัญญาณขายทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะแนวรับมีที่ 20.6 แล้วก็ 20.4 นะคะแนวต้าน 21.2 แล้วก็ 21.5 นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนเงินบาทก็ยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบเช่นเดิมนะคะแนวรับมีที่ 32.3 32.2 แนวต้าน 32.5 32.7 ให้เทรดดิ้งในกรอบ
ส่วน Brent นะคะก็ยังอยู่ในโซนแนวรับราคาลงมาทดสอบเส้น Moving Average 200และ RSI อยู่ในเขต Oversold ทำให้ราคามีโอกาสที่จะรีบาวด์แนวรับมีที่108แล้วก็107นะคะแนวต้านมีที่110แล้วก็111นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับตัว Single Stock นะคะ KTB U14 ภาพกราฟรายวันราคาปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ RSI เข้าเขต Overbought แล้วให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงของราคาแนวรับมีที่ 21.9 แล้วก็ 21.4 แนวต้าน 22.4 แล้วก็ 22.6 นะคะให้เทรดดิ้งช็อต ITD U14 นะคะก็ในกราฟรายวันปรับตัวขึ้นทำนิวไฮแต่ MACD Line ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal Line นะคะแนวโน้มขาขึ้นจึงไม่มีสัญญาณการคอนเฟิร์มจากโมเมนตัมก็ให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงนะคะแนวรับมีที่ 5.30 แล้วก็ 5 บาทแนวต้านมีที่ 5.60 แล้วก็ 5.80 นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนสิริ U14 นะคะก็แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นแต่แนวโน้มระยะยาวเป็นขาลงทำให้บริเวณแนวต้านเส้น Moving Average 200มีโอกาสที่จะทำให้ราคาปรับตัวลดลงได้นะคะแนวรับมีที่2.10 บาทแล้วก็2 บาทนะคะแนวต้าน2.30 บาทแล้วก็2.40 บาทให้เทรดดิ้งช็อตเส้น50นะคะเส้น50ก็ปิดบวก9วันติดกันแล้วนะคะแต่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดที่ลดลง2วันล่าสุดแล้วก็แท่งเทียนรายวันเป็นชูตติ้งสตาร์ก็ต้องรอคอนเฟิร์มด้วยการเปิดตลาดในวันนี้นะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นถ้าหากว่าเปิดลบก็ต้องระวังแรงขายต่อเนื่องเพราะ MACD และ RSI ก็พร้อมที่จะกดดันดัชนีแต่ถ้าหากว่าเปิดบวกก็ยังต้องรอดูการทรงตัวใน channel ขาขึ้นให้ได้ก่อนนะคะสำหรับกลยุทธ์วันนี้ถ้าหลุด 1,010 จุดก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะถ้าไม่หลุดก็ให้ wait and see แนวรับมีที่ 1,010 แล้วก็ 1,003 นะคะแนวต้าน 1,022 แล้วก็ 1,030 สำหรับซีรีส์ U14 นะคะแนวรับมีที่ 1,003 แล้วก็ 997 นะคะส่วนแนวต้านที่ 1,015 แล้วก็ 1,022สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์กับบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ